This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณฟังครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราตอนนี้เราอยู่ในยุคของแบบยุคข้อมูลและข่าวสารเต็มไปหมดนะพี่อ้อยใช่ไหมใช่ค่ะในแต่ละวันนี้เรารับข้อมูลรับข่าวสารเยอะมากนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยสมัยนี้ไม่ค่อยดูแล้วทีวีไม่ต้องแล้วนะทุกอย่างมันอยู่ในมือถือหมดใช่เนื้อเราอยู่กับนั่นตลอดเวลาแล้วมันทำให้เรามันจะมีอาชีพหนึ่งตอนนี้เป็นนักรีวิวครับพี่อ้อยใช่ไหมเขาก็จะเป็นนักรีวิวมีหน้าที่รีวิวแล้วเราก็ดูพอมีคนพี่อ้อยเคยเห็นคนที่เขารีวิวร้านอาหารพอรู้เสร็จปุ๊บเฮ้ยเราต้องไปร้านนี้ให้ได้เคยไหมโอ้บ่อยค่ะสมัยก่อนอะอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะต้องเจอแบบนี้นะใช่เพราะฉะนั้นผมมีคำเตือนครับถ้าเราอยู่ในโลกยุคนี้และเราอยู่ภายใต้อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาพลวงตาหน้าลวงใจโอ้โหภาพลวงตาหน้าลวงหน้าลวงใจใช่ไหมถ้าพูดถึงคำว่าถ้าผมพูดถึงค่าอาชีพรีวิวเนี่ยพี่อ้อยค่ะพอพี่อ้อยเคยแบบว่าดูรีวิวเขารีวิวเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเสื้อผ้าอาหารอะไรเงี้ยดูเสร็จปุ๊บค่ะโอ้โหเขาเรียกว่าตามรอยตามรอยทันทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเงี้ยแล้วมันเคยเกิดสถานการณ์อย่างนี้ไหมพี่อ้อยที่พี่อ้อยดูคุณฟังต้องบอกก่อนนะพี่อ้อยถ้าเกิดว่าคุณไม่ฟังรายการมาบ่อยๆเนี่ยหรือฟังมาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าพี่อ้อยก็เป็นนักชิมเนี่ยชอบเรื่องกินนี่ออกมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพี่อ้อยพอเรื่องกินปุ๊บเนี่ย เห็นคนรีวิวร้านอาหารปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยเคยมีความรู้สึกเฮ้ยต้องไปร้านนี้เลยไหมอันนั้นคือในอดีตนะคะในอดีตใช่ไหมโอ้ต้องเลยค่ะต้องเลยคือตั้งแต่สมัยที่เขาเรียกข้อมูลข่าวสารยังไม่เจริญถึงทุกวันนี้คือสมัยก่อนอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแล้วพอเขามีพูดถึงร้านอย่างเงี้ยเขาจะสัมภาษณ์แล้วมีรูปเนาะแล้วก็มีนั้นโอ้แล้วมันไม่มี Google Mapคือไปนะต้องขับรถไปหาวน 3-4 รอบพี่วีเพื่อจะหาร้านนี้ชิมให้ได้ให้ได้ใช่ไหมใช่โอ้โหคุณฟังครับเราเจอตัวแม่แล้วครับ ใช่ไหม และยิ่งถ้าเป็นยุคนี้นี่มันหนักกว่าเดิมอ่ะพี่อ้อยเพราะว่าใช่ไหมหนังสือพิมพ์สมัยนี้มันง่ายแล้วมันเป็นเขาทำเพื่อสิ่งนี้แล้วแถมว่ามี Google Map แล้วยังมีปักหมุดให้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ไปนี้เป๊ะแน่เป๊ะเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คำถามก็คือว่าแล้วเคยมีไหมครับพี่อ้อยที่พี่อ้อยดูรีวิวเสร็จปุ๊บโหแล้วก็ไปเลยปรากฏว่าอ้าวทำไมไม่เป็นเหมือนไม่ตรงปกเนี่ยไม่ตรงปกอ่ะเยอะเยอะใช่ไหมเยอะค่ะแต่ตอนเนี้ยพี่วีมีเขาเรียกว่าอะไรสินค้าเจ้าใหม่ที่เข้ามาในโซเชียลแล้วก็ยิงโฆษณาถี่แบบเยอะถี่ยิบแล้วภาพทุกภาพสวยแล้วสินค้าน่าใช้มีตั้งแต่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเสื้อผ้าของใช้ในบ้านเครื่องประดับตุ๊กตุ๊กตาโอ้น่ารักมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโดนคนไทยแอนตี้เพราะเขารู้ว่าของจริงสินค้าที่จะได้รับมาคือมันถูกมากจนกระทั่งแบบคือมันล่อใจมากเลยพี่วีแต่คนที่เขาเคยลองแล้วอ่ะมันได้สินค้าไม่ตรงปกแล้วก็คุณภาพเหมือนซื้อขยะอ๋ออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็คือทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันเป็นผลมาจากชื่อตอนนี้เลยที่วันนี้ที่ผมพูดถึงก็คือภาพลวงตาหน้าลวงใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคนี้สมัยนี้เลยพี่อ้อยที่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเราไม่เข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลังของจริงเนี่ยนะเราจะถูกภาพเนี่ยมันลวงตาแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันลวงใจเราทำให้เรากลายเป็นเหยื่อนะแล้วหลายครั้งเนี่ยบางทีก็ทำให้ชีวิตเราก็บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดนะมันมีที่ผมนึกถึงตอนนี้เนาะเพราะอะไรไม่พ่อยมีอยู่ท่านหนึ่งนะต้องขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยนามเพราะใน
ในแวดวงของบันเทิงเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากนะก็เลยไม่น่าจะพูดถึงชื่อเขาแต่ว่าเรื่องที่จะเล่านี่เป็นเรื่องดีนะครับแต่เราก็ขออนุญาตเพราะไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของบันเทิงนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนื่องจากว่าผมเป็นเพื่อนกับเขานะแล้วเขาก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาว่าเขาจะต้องเดินทางไปจังหวัดหนึ่งไปทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องระหว่างพอเสร็จงานปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปหาอาหารกินนะเขาก็จะไปหาอาหารกินปุ๊บปรากฏว่าเขาก็ไปเจอร้านหนึ่งครับที่เป็นร้านดังในโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าพอเขาเจอร้านนี้ปุ๊บเขาบอกเขาจะไม่กินร้านนี้เลยอ้าวเหรอคะเพราะว่าที่เขาเห็นเนี่ยชื่อเสียงของร้านนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ชื่อร้านละชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อของแม่ครัวนะเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าตามด้วยวาจาไม่สุภาพด้วยกริยาวาจาไม่สุภาพนะเขาก็คิดว่าร้านนี้เขาไม่ไปอันนี้หนึ่งอันที่สองภาพลักษณ์ของร้านนี้ในโซเชียลมีเดียก็คือเจ้าของร้านซึ่งเป็นแม่ครัวเนี่ยเวลาที่เขาทำคลิปอ่ะเขาก็จะเต็มไปด้วยคำหยาบคายด่าตลอดเวลาเออโวยวายตะโกนลั่นแล้วก็ด่านะด่าลูกค้าด่าคือแล้วก็กระทะกระเทาะก็เสียงดังโครมคามอะไรอย่างเงี้ยร้านแบบนี้ยังมีคนอยากไปหรออ่านี่ไงก็ปรากฏว่าไปถึงหูคนเต็มเลยแล้วทำไมถึงไปอะคะคือไม่ได้ไปคือมันผ่านไปเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปร้านนี้เขาไปทำธุระแถวนั้นแล้วเขาก็ไปเจอร้านนี้เจอร้านนี้เสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ไปกินร้านนี้เพราะเขาไม่ชอบนะแต่ว่าในที่สุดแล้วด้วยชะตาชีวิต เพราะว่าแถวนั้นมันไม่มีร้านโชคชะตาพาไปก็เลยต้องกินร้านนี้ค่ะแต่กินด้วยความประหวั่นพันพรึงว่าเข้าไปจะโดนด่าไหมเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอในที่สุดถึงคิวเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่เลยกลายเป็นแม่ครัวซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยพอเห็นหน้าพี่เขาเนี่ยเขาก็แบบตกใจแล้วแบบว่าพูดจาอ่อนหวานมากเลยแล้วบอกโหขอบคุณมากเลยพี่ที่คือตัวแปรอันนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าเขาก็คิดอย่างนั้นเนี่ยก็เลยแบบแต่พอได้สัมผัสปุ๊บปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่คิดเลยตั้งแต่ตอนแรกที่คิดว่าจะไม่ไปเพราะชื่อร้านเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็ตะโกนด่าอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่วาจาหยาบคลายอะไรเงี้ยนะไม่อ่อนหวานอะไรเงี้ยตรงกันข้ามทุกอย่างแล้วเขาพบว่าสังเกตแล้วพบว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นคนอ่อนหวานและเป็นคนสุภาพมากแปลกมากเลยของจริงอะทีแรกนึกว่าเป็นอ่อนหวานเพราะว่าอ่อนหวานเพราะว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแต่พอได้สัมผัสแป๊บนึงก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วตัวจริงอ่ะคืออ่อนหวานคือทำคอนเทนต์เหรอคะตัวที่ตั้งแต่ชื่อร้านกับภาพที่เห็นในโซเชียลมีเดียว่าเป็นคนที่แบบวาจาหยาบคายตะโกนด่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของจริงอันนั้นเป็นแค่การตลาดเป็นการตลาดไม่ใช่ของจริงสมัยนี้ก็แปลกเห็นไหมพี่อ้อยเห็นไหมว่าทุกอย่างมันไม่ตรงหมดเลยไอ้ที่เราเห็นว่าดีๆที่พี่อ้อยพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยซื้อมากลายเป็นไม่ดีแต่ร้านหนึ่งที่แม่ค้าตะโกนหยาบคายด่าลูกค้าอะไรเงี้ยภาพที่เห็นเป็นอย่างนั้นแต่ตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยแบบวันนั้นเขาบอกเกิดการเรียนรู้เลยว่าอ๋อในโลกยุคนี้เนี่ยมันมีคำว่าการตลาดแล้วสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นขึ้นมาเพื่อการตลาดทำให้คนสนใจแล้วพี่ห้อยก็บอกว่าโอ้โหร้านนี้แล้วจะมีคนไปกินเหรอก็มีคนเป็นเหยื่อการตลาดไงค่ะก็เลยอยากไปดูสักหน่อยว่าลองไปดูนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็ในระหว่างที่เขาทำเขาก็ด่านะแต่มันเป็นการแสดงอ๋อเหรอคะนึกว่ามันจะจบลงที่ว่าด่าหรือไม่ด่าไม่สำคัญแต่อาหารมันเยี่ยมอะไรแต่อาหารเยี่ยมก็คือเยี่ยมแต่การด่านี่เป็นการแสดง
แสดงว่านี่คือเป็นแบรนดิ้งเหรอใช่เป็นการวางตำแหน่งเขาแบบนั้นแล้วพี่คนที่เขาไปแล้วที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ไปถึงก็เจอคำทักทายที่สุภาพแล้วบอกว่าโหขอบคุณมากเลยพี่ไม่รังเกียจหนูเหรอที่มีภาพลักษณ์แบบนั้นในโซเชียลมีเดียแล้วที่ให้เกียรติเนี่ยแล้วเขาก็เลยเริ่มเอะใจว่าอ๋อเป็นเพราะเราเป็นนักแสดงหรือเปล่าหรือเรามีชื่อเสียงหรือเปล่าแต่พอหลังจากนั้นเขาบอกว่าพอรู้ว่าไม่ใช่ปุ๊บเขาก็บอกว่าโอ้ประทับใจมากเลยขอจับมือหน่อยได้ไหมกลายเป็นว่าแม่ค้าเนี่ยไม่พอโดนขอจับมือเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นึกว่าจะเป็นเสร็จไม่จับเพราะตอนนี้มือหนูสกปรกอยู่หนูขอไปล้างมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เขาได้พบว่าอ๋อที่แท้จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงเนี่ยน่ารักน่ารักมากแล้วเป็นคนที่ให้เกียรติคนมากและพูดจาอ่อนหวานมากและกลับมาเนี่ยถึงมาประมวลข้อมูลเหล่านี้นะแล้วก็มาเขียนข้อความลงในโซเชียลมีเดียว่าเราอยู่ในโลกยุคที่พี่อ้อยบอกนะสินค้าในโซเชียลมีเดียภาพสวยพอซื้อแล้วไม่ดีอย่างที่เห็นแต่ในขณะซึ่งร้านอาหารอีกร้านหนึ่งแม่ค้าปากจัดพูดหยาบคายแต่พอตัวจริงเป็นตรงกันข้ามหมดเลยโลกยุคการตลาดโลกยุคการตลาดก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นที่มาของบอกว่าเราต้องระมัดระวังภาพลวงตาหน้าลวงใจเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมบอกว่าอาชีพใหม่เนี่ยพี่อ้อยคือนักรีวิวอ่ะอ๋อค่ะนักรีวิวเนี่ยถามว่าเขาไปกินร้านนึงแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ดีอาหารดีอาหารอร่อยเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมไปโรงแรมนึงบอกโรงแรมนี้บรรยากาศดีไปนู่นเน็ตคือดีหมดนะนักรีวิวเนี่ยต้องดีหมดเพราะอะไรพี่อ้อยเขาได้ตังค์อ่ะนี่เลยเมื่อกี้นี้พี่อ้อยถามว่าเชื่อได้ไหมเนี่ยคำตอบอยู่แค่นี้แหละเชื่อได้ไหมเพื่อจะตอบว่าเชื่อได้ไหมเนี่ยถามตัวเองว่าถ้าเขาเป็นนักรีวิวหมายความว่าเขามารีวิวให้เพราะว่าจริงใจหรือว่าเขาได้ตังค์แน่นอนเลยนักรีวิวเขาอยู่ได้เพราะว่าต้องมีคนจ้างถ้าไม่จ้างจะมาชมบ้างล่ะถ้าเกิดไม่จ้างเขามาชมไหมคำถามแค่นี้เลยก็ไม่มาแล้วถ้าเกิดเขาจ้างให้มาชมแล้วในระหว่างที่มากำลังกินเจอเรื่องที่ไม่ดีเขาจะพูดไหมก็ไม่พูดไม่พูดก็แสดงว่าเชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแล้วมันทำให้เราเห็นสมัยนี้นะพี่อ้อยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยก็คือมันมีอีกอันหนึ่งนะภาพลวงตาหน้าลวงใจเนี่ยมันจะผมเห็นคลิปสั้นๆอยู่คลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปโฆษณาเขาเรียกแอปถ่ายรูปในมือถือค่ะเป็นถ่ายคลิปวิดีโออ่ะค่ะเป็นฟิลเตอร์ที่พี่อ้อยเคยเห็นไหมว่าเราเอากล้องเนี่ยถ้าเราเข้าไปในฟิลเตอร์นี้เราเอากล้องเนี่ยดีสวยงามเนี่ยค่ะสวยงามก็มีแต่มีหน้าเห็นหน้าเราเป็นลิงก็มีอ๋อใช่ใช่เคยเห็นว่าใช่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครโผล่หน้ามาในแอปนี้หน้ากลายเป็นลิงหมดเลยค่ะค่ะก็ขำๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนเขาทดลองใช้อันนี้พี่อ้อยค่ะเอาไปถือกล้องเนี่ยเห็นหน้าตัวเองเป็นลิงไหมทำไมแต่ว่าไปถือคลิปที่เห็นนะเยอะมากเลยก็คือไปถือตอนที่เรากำลังลงบันไดเลื่อนเราก็เห็นชาวบ้านเป็นลิงไปหมดเนี่ยคนที่ตามมาก็หน้าเป็นลิงไปด้วยแต่เป็นใครก็ไม่รู้ไงเออค่ะแล้วพอเขาหน้าเขาเห็นในจอปุ๊บหน้าเขาเป็นลิงปุ๊บเขาก็อายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแต่ทั้งหลายทั้งมวลนี้พี่อ้อยคือเป็นแอปพลิเคชันเป็นฟิลเตอร์ที่ทำให้คนเนี่ยหน้าตาดูไม่ดีอ่ะดูแย่กว่าที่เป็นจริงหน้าเป็นลิงไม่ใช่หน้าสวยๆไม่ใช่หน้าสวยๆเนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อเอามาล้อเล่นกันขำๆทำให้สนุกทำให้สนุกคลายเครียดอะไรเห็นป่ะกับอีกอันหนึ่งแอปพลิเคชันที่พอเราไปถ่ายปุ๊บหน้าเราดูดีกว่าจริงมากซึ่งลงไม่รู้อันไหนดีกว่ากันนะเออพี่อ้อยว่าอันไหนดีกว่ากันทำให้ไม่ดีแต่ได้ผล
ขาเรียกว่าอะไรนะได้ผลดีขำขำผลลัพธ์ดีตลกตลกขำตลกผ่อนคลายแต่ว่าถ้าทำดูดีดูสวยเลิศแต่ผลไม่ได้เรื่องเหมือนเรื่องหนึ่งเลยนึกเหมือนเรื่องเลยเรื่องพี่อ้อยไปเจอเองคืออะไรฮะพี่อ้อยไปทานอาหารที่วันนั้นหิวมากเพราะเลยเวลาแล้วประมาณบ่ายสามแล้วยังไม่ได้ทานข้าวก็เลยไปแวะศูนย์อาหารที่หนึ่งที่ผัดทางผ่านเราก็พยายามจะกินอาหารที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็เดินผ่านร้านหนึ่งที่ขายอาหารตามสั่งแล้วเราก็เอ๊ะอะไรเร็วสุดข้าวไข่เจียวแล้วก็ชอบด้วยโอ้ยภาพสวยมากเลยพี่วีเราก็เลยบอกว่าเอาข้าวไข่เจียวจานหนึ่งระหว่างนั้นเขาก็ตอกไข่ทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมันก็จะเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็กระทะแบบแบนๆที่เป็นแบบเหมือนเทฟลอนแต่ภาพในภาพที่เขาโชว์อ่ะมันเป็นภาพไข่เจียวแบบฟูดูดีเนาะกินโอทานกับน้ำปลาพริกต้องโอ้เยี่ยมแน่เลยแล้วเราก็เห็นไข่ที่อยู่บนในเตาของเขาแบนๆแห้งๆใส่น้ำมัน 3-4 หยดแล้วก็สีซีดๆแล้วก็บอกนี่ของพี่เหรอ เขาบอกว่าไม่ของคนที่มาสั่งก่อนหน้าเราก็นึกว่าเอ๊ะคนสั่งก่อนหน้าต้องสั่งแบบเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าของพี่เอาแบบในรูปนะ เขาบอกว่าในรูปหนูทำไม่เป็นอ้าวก็ในรูปนี้มันก็ร้านคุณบอกว่าทำไม่ได้ไม่เป็นเราก็ไม่ได้ด้วยนะสุดท้ายแล้วอ้าวเหรอเอาวะแบบในสั่งแล้วอะก็ไม่อยากเจอแล้วเราหิวมากก็เลยบอกของพี่คือจานต่อไปได้ไข่เจียวจีดๆแบนๆแห้งๆมาแล้วเราก็ตักพริกน้ำปลามาหน่อยเราก็คิดว่ามันคงอร่อยเขาคงเป็นสูตรของเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นไข่เจียวที่ไม่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยกินไข่เจียวมา oh นี่อายุจะ70แล้วเนี่ยแล้วพี่วีคิดดูว่ามันจะแย่ขนาดไหนแล้วขายอยู่ได้ในศูนย์กันค่ะไม่เข้าใจเลยแล้วก็เลยบอกคนขายว่าอ๋อรูปนี้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นใช่ไหมคะ เขาก็กริบแล้วก็เราไม่พูดกับเราแล้วก็ยกไข่เจียวมากินโอ้โหนี่คุณฟังเห็นไหมเจอแล้วเนี่ยเหยื่อแล้วเหยื่อของภาพลวงตาหน้าลวงใจใช่เป็นเหยื่อค่ะแล้วเราทุกคนนี้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้แบบนี้เลยนะค่ะแล้วมันทำให้เราเกิดความท้าทายมากว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยพี่อ้อยค่ะแล้วเราจะชีวิตเราก็อย่างเงี้ยแหละเราก็จะอยู่กับอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ตกเป็นเหยื่อไปเรื่อยๆท้ายผมนึกถึงบรรยากาศของการไปบรรยายครั้งนึงในโรงเรียนนะพี่อ้อยค่ะผมไปบรรยายเรื่องนี้เลยเพื่อให้เด็กเนี่ยเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยแบบรู้ว่าเราอยู่ในโลกยุคโซเชียลมีเดียในโลกยุคข้อมูลและข่าวสารเราต้องระมัดระวังที่จะไม่เป็นเหยื่อของภาพโฆษณานะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยพี่อ้อยใช่ไหมว่าบรรยายนี่นะครึ่งวันหรือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมด้วยกันเราแจกเป็นนิตยสารนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยสรุปการเรียนรู้ของตัวเองว่าผมมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะรู้เท่าทันสื่อโฆษณาว่าเขาหลอกลวงยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสรุปการเรียนรู้แล้วก็ทำโปสเตอร์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยใช้เขาเรียกว่าศิลปะแบบประติดประต่อให้ฉีกนิตยสารเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นโปสเตอร์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็เอาโปสเตอร์เนี่ยไปติดตามโรงเรียนโอ้โหซึ่งแบบว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กสนุกมากชอบมาก คือเราใช้โปสเตอร์นี้เนี่ยเพื่อสรุปการเรียนรู้ว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรหรือไม่ อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยโปสเตอร์นี้จะเป็นการขยายผลสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเลย ซึ่งมันเป็นกระบวนการสุดยอดมากใช่ไหมพี่อ้อยปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนอยู่ผมแบ่งเด็กเป็นกลุ่มละ10คนนะพี่อ้อยเสร็จแล้วผมก็สังเกตการเนี่ยคือเป็นห้องประชุมใหญ่มากเด็กมีเยอะมากหลายร้อยคนกลุ่มละ10คน10คน10คนระหว่างที่เด็กกำลังทำโปสเตอร์เนี่ยผมก็จะเดินสำรวจผมพบว่ามีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งครับก็คือเหมือนกับทำงานแบบท
ทำแบบขอไปทีอ่ะแบบไม่ได้ใส่ใจพูดง่ายๆเขาก็เอากระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ๆมาแผ่นหนึ่งนะพี่อ้อยแล้วเขาก็ฉีกโฆษณามาหนึ่งหน้าแล้วก็แปะเลยแค่นั้นเออทำแบบลวกๆเลยเป็นโฆษณาอาหารชนิดหนึ่งแปะเลยนะเสร็จแล้วผมก็นึกในใจว่าโอ้โหคือต้องสารภาพกับคุณผู้ฟังแล้วพี่อ้อยเลยว่าตอนนั้นเนี่ยนึกตำหนิกลุ่มนี้ในใจเลยว่าพวกคุณแบบว่าไม่ได้ใส่ใจกับงานเลยไม่ทุ่มเทเลยแล้วก็แบบทำงานแบบขอไปทีลวกๆอ่ะแล้วพอฉีกกระดาษโฆษณามาแผ่นหนึ่งแล้วแปะปุ๊บหลังจากนั้นก็คุยเล่นกันเลยคุยเล่นกันสนุกสนานเลยพอถึงเวลาผมก็บอกว่าเนื่องจากเด็กเนี่ยมีแบบหลายสิบกลุ่มมากเวลาที่ออกมานำเสนอเนี่ยผมก็จะให้เลือกทีแรกจะขออาสาก็ไม่มีใครอาสาก็เลยบอกจับฉลากแล้วกันเขียนชื่อกลุ่มมาแล้วจับฉลากปรากฏว่าจับฉลากได้กลุ่มไหนหรือไม่ไหมกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละเราเนื้อใจโอ้โหพระเจ้าสั่งมาเออคือเราเนื้อใจว่าโหมันต้องเป็นกลุ่มที่แย่มากๆอ่ะมันจะนำเสนอได้ยังไงในเมื่อเขาทำแบบลวกๆแล้วไม่ได้ใส่ใจแล้วพอกลุ่มนี้ถูกจับฉลากได้นะพี่อ้อยเด็กเป็น10คนก็ไม่มีใครออกมาเลยจนกระทั่งต้องใช้คำนี้เลยนะ มีอยู่คนหนึ่งตัวเล็กสุดนะ โดนเพื่อนดันออกมาเลย คือโดนเลือกออกมาเป็นเหยื่อเลย บอกเองออกไปนำเสนอเลย คนนี้ออกโดนเพื่อนโยนออกมาเนี่ยตัวเล็กสุดเลยพี่อ้อย แล้วเขาก็ยืนอายอยู่พักหนึ่งคือพอออกมาสถานการณ์แบบนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็พบว่าเราไม่สามารถที่จะแบบคือบอกพูดอะไรที่ทำให้เด็กดูไม่ดีไม่ได้ตำหนิในที่สาธารณะไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะแบบให้กำลังใจให้เขาแบบนำเสนอให้ได้ก็ต้องว่าก็ไม่ได้ตำหนิก็ไม่ได้ทั้งที่เราเห็นว่ากลุ่มนี้ไม่ตั้งใจในใจเราแอบคิดละในใจแอบคิดละเด็กคนนี้ก็เป็นเหยื่อเลยโดนเพื่อนดันออกมาเนี่ยปุ๊บเขาก็เงียบอยู่พักหนึ่งนะพี่อ้อยเงียบพักหนึ่งเราก็บอกเอาลุยเลยนำเสนอเลยเขาก็ลูกขึ้นเลยพี่อ้อยเขาก็ตะโกนถามเพื่อนๆทุกคนว่าเพื่อนๆหิวยังบอกเพื่อนบอกหิวแล้วอยากกินไหมอยากกินนะเพื่อนบอกอยากกินนะเป็นรูปอาหารแบบสวยมากเลยหน้าเดียวเลยเนี่ยเพื่อนก็บอกอยากกินแต่เขาบอกเพื่อนๆว่าแต่ช้าก่อนเพื่อนๆไม่ได้กินหรอกเราก็งงทำไมล่ะแล้วเขาก็เอานิ้วเขาชี้ไปที่ตัวอักษรเล็กข้างล่างอ่ะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยกินไม่ได้หรอกเพราะภาพนี้เพื่อการโฆษณาเอาเลยโอ้นี่ทำวิทยากรอึ้งได้นะเนี่ยใช่ทำให้เราแค่นี้เลยถึงแม้ว่าเรารู้ว่านี่คือเขาเรียกอะไรนะทักษะในการเอาตัวรอดขั้นสุดยอดสุดยอดแต่ว่ามันเป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่าเด็กได้เรียนรู้เรื่องที่สำคัญมากสุดยอดเรื่องหนึ่งเลยว่าเวลาที่ดูโฆษณาเนี่ยภาพนั้นถึงแม้ว่าเราอยากกินเราต้องรู้จักสังเกตตัวหนังสือเล็กๆ เล็กมากๆที่เรามองด้วยตาแทบไม่เห็นเขาจะเขียนคำว่าภาพนี้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นโอ้โหวันนั้นเนี่ยสำหรับผมนะพี่อ้อยกลายเป็นการนำเสนอที่ดีมากที่สุดยอดที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ฟังผมแค่อยากจะเตือนว่าเราทุกคนเนี่ยเราอยู่ในโลกยุคข้อมูลและข่าวสารที่มันท่วมท้นน่ะค่ะล้นทะลักเลยเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องเดียวเรื่องนี้เลยถ้าเราไม่เข้าใจว่าภาพที่เห็นคือภาพลวงตาแล้วหน้าที่เราเห็นนี้คือหน้าที่ลวงใจเราถ้าเราไม่เอ๊ะไม่ตั้งข้อสังเกตนะเราก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงเขาเรียกว่าเราจะอะไรนะเราจะมือลั่นแล้วเราก็จะรูดปืดลูกปืดใช่แล้วก็กลายเป็นเหยื่อเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องโดนบังคับให้กินไข่เจียวที่ไม่อร่อยที่สุดในชีวิตค่ะมาจากภาพนี้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะฮะก็ถ้าเราหลวมตัวไปหลายไปตามกระแสโลกยุคนี้นี่นะเราก็จะมีความทุกข์และทมนะก็พี่อ้อยก็เรียนรู้นะพี่บีก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าเห็นปุ๊บต้องตามรอย
ตอนหลังนี้ไม่แล้วค่ะเราเรียนรู้แล้วว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงแต่ว่าก็มีบางคนอย่างญาติๆกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังชอบเรื่องการไปเสาะหาของอร่อยเขาก็บอกว่าแต่เขาก็ไม่ดิ้นรนขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอมีรีวิวแล้วดูแล้วมันน่าสนใจมีเหตุผลซัพพอร์ตอะไรในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีรีวิวคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลองสักทีหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องแบบโอ้โหไปไฟหาดิ้นรนคือประมาณหนึ่งที่ไปแล้วได้ตรงนั้นอ่ะก็ลองดูสักทีถ้าลองแล้วไม่ได้เรื่องก็คือครั้งเดียวก็ยังเจอนะคะคือเจอไม่ได้เรื่องเนี่ยเรายังต้องอยู่ในโลกยุคนี้แหละเพียงแต่ว่าเราต้องมีมาตรการในการกลั่นกรองที่ไม่โดนขับเคลื่อนอย่างฉับพลันทันใดมีในการมีกระบวนการในการกลั่นกรองซึ่งสมัยนี้ก็โซเชียลมีเดียเราก็มีวิธีกลั่นกรองแหละนะครับเพราะฉะนั้นภาพลวงตาหน้าลวงใจในวันนี้นะครับสันนิษฐานความสุขวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกยุคโซเชียลมีเดียนะครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice